ชอบรบกวนใช่ป่ะกูเป็นคู่กรรมกูเป็นคู่กรรมประมาณนั้นเนี่ยแต่อยู่ก็ได้แต่งก็ได้อยู่ก็นานอยู่กันดีๆจริงๆอ่ะไม่ได้จริงๆแล้วไม่ใช่คนที่ถือนะคะพี่สิทธิ์แค่เป็นคนได้ที่ถือแต่อยากให้มีประเด็นมันใส่ใส่หน้าไปทำดูถึงไม่ถึงก็ดูตามข่าวได้แต่เขาก็ให้ธัญญาเป็นยืนหนึ่งมาตลอดก็ยืนคนเดียวเลยนะคะพี่สิทธิ์ยืนอโลนคนอื่นนอนหมดโอ้โหดูดิเชื่ออยากนะพี่คิดถึงก็พ่อไม่ไปไว้อ้าวแล้วไงอ่ะพ่อไม่ให้ไปหรือพิงกี้ไม่ให้ไปเอายังไงก็มาหาสิทำไมอยู่ตัวตัวทำไมรู้แล้วพี่ทำอะไรรู้ตัวบ้างต่างบอกว่าเรื่องของกูหมายความว่าไงเราแต่งงานอยู่ด้วยกันแล้วพี่ไปอะไรกับพิงกี้เนี่ยนะเรื่องของพี่เนี่ยหรอไม่ฮะก็ไปภูเก็ตกันมานี่ไม่ไม่อะไรนะแค่ก็ไม่เคยคิดว่ามันเป็นเรื่องเล่นๆเรื่องของเราเนี่ยมันไม่เกี่ยวแล้วล่ะก็พี่เป็นคนทำทุกอย่างให้เป็นแบบนี้เองนะพูดอะไรเอาลูกของพี่ไปแบบนี้ได้ไงก็มาหาสิคิดถึงก็มาหาสิว่าไงมันก็มีบางช่วงที่บู๊จริงเอาจริงๆนะเริ่มบู๊ตั้งแต่วันแต่งงานเลยเหอะเกิดอะไรขึ้นเมาใช่ไหมมันมีเรื่องมีราวที่แบบโอ้ยเยอะมากแต่เราอะข้อดีคือโกรธอะไรลืมโฟกัสที่ลูกแล้วก็มันเหมือนแบบเออทำงานโฟกัสลูกในเรื่องของความรักหนุ่มสาวมันไม่ใช่แล้วว่ามันกลายเป็นแบบเหมือนเป็นเพื่อนช่วยกันคิดว่าเรื่องลูกจะยังไงเรื่องงานจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกวันนี้กลายเป็นแบบเป็นสายบุญพี่เป๊กก็บวชทุกๆ5ปีทุกๆ5ปีแกบวชอยู่แล้วเริ่มต้นจริงๆแล้วความรักของพี่ด้านเนี่ยไม่ต้องพูดหรอกแต่วันนี้เราจะเอาประสบการณ์จากผู้หญิง